ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนนในวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2567วันนี้ณบริเวณชุมชนวัดห้วยปลักกัง้งตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37หรือมทบ37จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการราดรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง โดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมทบ .37 และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมแจกจ่ายน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2567 สำหรับโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพป,ปกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์ภัยแล้งให้ราษฎรที่ประสบภยัยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูน,นย์อำนริการจิตอาสาพระราชท,ทา,ม 37, มมทา,า,ทานมทบ37ศูนย์มัทาสาธารณภัยมทบ37และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายในการสนับสนุนน้ำประปาจำนวน 24, 0 0 0พลิตรโดยมีราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน700หลังคาเรือน